ปุ๋ยชีวภาพเป็นปุ๋ยที่มีความปลอดภัยต้นทุนการผลิตต่ำเฮ็ดให้พืชแข็งแรงและยังช่วยปรับสภาพดินให้ชุ่มชื้นอมน้ำได้ดีมื้อนี้จะพามาฮู้จักฝุ่นชีวภาพเพื่อกสิกรรมสะอาดเป็นผลิตภัณฑ์ของคนลาวที่นำใช้วัตถุดิบอยู่ภายในประเทศเข้าในขบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับการยั่งยืนมาตรฐานกสิกรรมอินทรีย์ลาวจากกรมปลูกฝังกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้เป็นที่เฮียมฮ้อยแล้วทุกวันนี้มีตัวแทนจำหน่ายตามห้างขายเบียร์ไม้ทั่วไปในนครหลวงเวียงจันทน์นั่นคือฝุ่นที่ผลิตจากบริษัทข่อยฮักกสิกรรมท่านนางวิไลพรสมสนิทประธานบริษัทข่อยฮักกสิกรรมให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าบริษัทข่อยฮักกสิกรรมได้เริ่มผลิตฝุ่นชีวภาพมาแต่ท้ายปี2019จนนำใช้วัตถุดิบอยู่ภายในประเทศเข้าในขบวนการผลิตเป็นต้นมูลสัตว์ขี้แก้บดินรวมขี้เลื่อยห้ำอ่อนอินทรีย์สังเคราะห์แสงกากน้ำตาลน้ำสกัดชีวภาพมาผสมเข้ากันตามหลักวิชาการกสิกรรมสะอาดโดยเน้นถึงความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งฝุ่นดังกล่าวเหมาะสำหรับพืชผักต้นไม้ให้มากทุกชนิดช่วยบำรุงธาตุอาหารให้ดินที่เสื่อมโทรมกลับมาสมบูรณ์เติมอีกนอกจากฝุ่นชีวภาพแล้วบริษัทข่อยฮักกสิกรรมยังได้ผลิตดินปลูกฝังเพื่อกสิกรรมสะอาดซึ่งเป็นดินผสมพร้อมปลูกโดยนำใช้วัตถุดิบอยู่ภายในประเทศเป็นต้นแมนดินดำเข้มของแก้บเผาขี้แก้บขี้เลื่อยและขี้งัวนอกนั้นยังมีน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงช่วยให้ต้นพืชใหญ่ไว้เพิ่มผลผลิตลดพรกินเหม็นในคอกสัตว์เลี้ยงและบำบัดน้ำเปื้อนที่สำคัญเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของบริษัทข่อยฮักกสิกรรมมีตัวแทนจำหน่ายตามห้างขายเบียร์ไม้ในนครหลวงเวียงจันทน์หลายกว่า50ห้างและแผนการในต่อหน้าจะขยายสาขาจะส่งไปขายต่างแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเติมอีกเปลี่ยนเมนูธรรมดาให้แซ่บซ่าไปกับเบปซี่เบปซี่ทอมแฮปปี้กับแกงซ่าทุกเมนูแซ่บซ่าจะมีเบปซี่